็ยินดีต้อนรับมีอีกวัดโคกขามนรสิงห์อนุสรณ์ทุกอริยบทคือทางออกสลับสับเปลี่ยนเห็นแก่นแท้สั้นๆว่าหลักสูตรนี้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะมี32ชั่วโมงให้ท่านได้สัมผัสฝึกซ้อมและเริ่มรู้สึกว่าเราแบ่งปันเป็นไหมเรารักกันอย่างไรจิตอาสาหรือจิตสาธารณะจะเกิดขึ้นการเป็นครูเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพการเป็นครูเนี่ยเป็นปณิธานถ้าเขาจะเป็นหมอที่ดีรู้ว่าคุณอ่ะเขาต้องเจอใครต้องเจอครูที่ดีเป็นการเรียนรู้วิธีดึงศักยภาพส่วนดีของเด็กนะมาพัฒนาต่อเนื่องนะครับทำให้ดิฉันที่เกิดไฟที่จะกลับไปทำให้ได้เหมือนหมาล้มจกเลยนะคะเราแข้งขาเรายังดีรู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าไม่เคยมาทำแบบนี้เลยนะครับคือพอดีตัวเองมาคนเดียวครับใช้กับตัวเองก่อนนะคะคือมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วก็ถึงจะต่อยอดไปที่ลูกศิษย์ได้นะแข็งแรงนะไม่ว่าจะเป็นการทุกจัดบริการของทางญาติมีนิยโยอะไรก็ตามซึ่งเรื่องเหล่านี้มันไปบอกไปอะไรไม่ได้เราหาสื่อหาอะไรมาปุ๊บให้เด็กได้สังเกตเปรียบเทียบรับรู้มันจะเข้าไปที่จิตใจแล้วเราไม่ต้องไปบอกอะไรเลยตรงนี้คือเราได้รูปแบบละเมื่อกี้ก็นั่งไปก็ปิ้งปิ้งปิ้งไปเรื่อยๆแล้วว่าจะทำอะไรเมื่อไปถึงโรงเรียน爱是仰着头的喜悦爱是说不出的ในโลกนี้มักมีผู้ที่ประสบความทุกข์ยากมากกว่าเราหากสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เราจะเป็นผู้ที่มีความสุขมากกว่าเป็นผู้รับ让爱传出去它像阳光温暖我和你不管有多遥远总有到的那一天让爱传出去那前方漫漫人生路有你的祝福没有过不去的苦我们放手你靠动感你起来เราได้รับชมแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราได้รับอะไรจากสิ่งที่ชมก็สอนให้ลูกเรารู้จักว่าจะทำอย่างไรให้กับการใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นโดยใช้ความเมตตาแต่อย่างวันนี้ประทับใจมากที่สุดคือเราได้ออกมาเจอสถานที่จริงอะค่ะได้เจอผู้ป่วยได้ให้ผู้ป่วยได้ตัดเล็บให้ผู้ป่วยได้ตัดผมให้ผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างผู้ป่วยบางคนเขาไม่มีคนมาเยี่ยมเลยบางคนอย่างมีคนหนึ่งเขาก็ชราแล้วค่ะอยู่3เดือนแล้วไม่มีลูกไม่มีหลานมาเลยเราได้เป็นหนึ่งในกำลังใจให้เขาก็รู้สึกดีค่ะตอนนี้เรามีทุกอย่างครบเราก็ควรที่จะแบ่งปันน้ำใจของเราเนี่ยให้กับป้าสมจิตค่ะแล้วก็ช่วยดูแลป้าจนคือเตรียมของอะไรให้ทำให้ทุกอย่างรู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกมีความสุขอะค่ะเพราะว่าพวกเราเพราะตัวเดียวกันของชีวิตอยู่ที่การให้การเป็นจิตสาธารณะเรียกการให้เป็นเรื่องสำคัญทางธรรมะเรียกว่าการให้ทานทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่ของคารวะของเราทานศีลภาวนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ประทับใจนะครับเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราส
สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดผลขึ้นในโรงเรียนได้อย่างแท้จริงนะครับแต่นี้เด็กได้ปฏิบัติด้วยเห็นภาพด้วยได้ร้องเพลงด้วยคือได้อะไรหลายๆอย่างในมูลนิธิชื่อจีที่ให้มาก็ภาคภูมิใจด้วยที่มากิจกรรมนี้นะครับแล้วก็จะนำกิจกรรมนี้ไปพัฒนาจากกิจกรรมลงสู่ผู้เรียนในการอบรมครั้งนี้ก็จึงเอาแนวทางมาจากความคิดของมูลนิธิสื่อจริงเมื่อไหร่ครูได้สัมผัสความรู้สึกที่ดีงามเขาก็อยากจะทำความดี